ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนตัว Analog Input นะครับเป็น Input แบบสี10มิลลิแอมป์นะครับที่เซนเซอร์จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆ Input ของ PLC เนี่ยจะได้ทั้ง0ถึง10โวลต์นะครับหรือ4ถึง20มิลลิแอมป์ได้2ช่องนะครับ2 Input ซึ่งตัวนี้จะเป็น PLC AMX FX3U นะครับ 26MT-E ซึ่งจะมีพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับพอร์ต IS422พอร์ต IS485นะครับแล้วก็ Analog In Analog Out นะครับครับผมแต่วันนี้เราจะมาสอน Analog Input กันนะแต่เรามาดูโปรแกรมกันเลยดีกว่าอันนี้ผมต่อก็คือ In 1กับ In 2ต่อเข้าไปแล้วนะครับจากเซนเซอร์ในส่วนของโปรแกรมเนี่ย Analog Input นะครับจะData Memory ที่อ่านค่าได้เนี่ยจะอยู่ที่ D8030 กับ D8031 D8030 เนี่ยก็คือ IN 1นะครับ D8031 ก็คือ D2 ช่อง2นะครับ D8031 ก็คือ Input ที่2ของ Analog นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นเซนเซอร์ที่วัดค่าความอุณหภูมิของดินนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่สำหรับอุณหภูมิปกติซึ่งผมจะเก็บไว้ใน D30 ผมก็ต้องแปลงค่านะครับอยู่บรรทัดนี้แปลงค่าเป็นทศนิยมนะครับอ่านค่าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แปลงค่าซึ่งสมการของเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะมีสมการสำหรับแปลงเพื่อให้ได้ค่าตามต้องการนะอันนี้ก็เป็นสมการของเซนเซอร์นะครับเราก็แปลงมาสุดท้ายเราก็จะได้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ33 34องศานะครับ32องศาประมาณนี้หน่วยที่ได้นี่จะต้องหาร100อีกทีนะครับถึงจะได้อุณหภูมิแท้จริงแต่ว่าความหมายที่จะให้ดูก็คือ D8030 เนี่ยจะเป็น Analog Input เข้ามานะครับซึ่งมันจะมี Deep Switch ตรงนี้นะครับเราต้อง Deep Switch กดลงไปนะครับเพื่อจะรับสี10มิลลิแอมป์ทั้ง2ช่องแต่ถ้าเราไม่กดลงไปเนี่ยมันจะอ่านค่าไม่ได้เราต้องกดลงไปทั้งคู่นะครับก็จะรับค่า Analog ได้เมื่อรับได้มันก็จะอ่านค่าได้ถึง0ถึง2047นะครับสำหรับค่าอนาล็อกที่อ่านได้นะครับซึ่งที่อ่านได้มาเนี่ยเราก็ต้องมาแปลงตามสมการมันก็จะมีกราฟนะครับสำหรับมาแปลงเพื่อให้ได้ค่าตามที่ต้องการนะครับอันนี้ผมก็มาใช้ทศนิยมแปลงเอาบวกลบคูณหารธรรมดานะครับบวกไปประมาณแล้วก็เก็บค่า5ค่าเก็บค่าทั้งหมด 4-5 ค่านะครับแล้วก็มาเฉลี่ยจะได้ค่าที่ก็ใกล้เคียงนะครับกับค่าที่วัดได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Analog Input นะครับของตัว PLC FX AMX FX3U นะครับที่26MT-D ตัวนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าสนใจก็สามารถสอบถามได้ทางเพจ Miniature Innovation ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ